กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเค้กบัตเตอร์ชีสมันม่วงมาฝากคุณผู้ชมนะคะและวิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลยเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยอัลมอนด์บดผงฟูและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนนำเศษแป้งด้านข้างออกวางแป้งลงบนอลูมิเนียมฟอยล์แล้วห่ออลูมิเนียมฟอยล์ให้รอบเตรียมไว้เป็นแป้งพายค่ะขั้นตอนต่อไปใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมเค้กใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่มีส่วนผสมแป้งพายรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะและขั้นตอนการทำครีมชีสมันม่วงนั้นเริ่มจากใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มมันม่วงนึ่งสุกบนละเอียดและนมข้นหวานตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแล้วตักครีมชีสใส่ถุงบีบบีบครีมชีสมันม่วงตกแต่งด้านบนเค้กให้ทั่วตามด้วยมันม่วงนึ่งสุกหั่นเป็นชิ้นและประดับด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ